การไปสู่เมืองลับแลของมนุษย์นั้นก็จะอาศัยด้วยเหตุสองประการง่ายๆได้แก่ 1. อาศัยบุญกรรมที่เคยเกี่ยวพันกันมาเป็นเหตุทำให้คนนั้นเข้าสู่มิติลี้ลับนี้ได้แต่การไปในลักษณะนี้โดยมากคนคนนั้นจะไม่ทราบหรือรู้ตัวมาก่อนว่าตนกำลังก้าวเท้าเข้าสู่เมืองลับแลแต่จะทราบภายหลังได้ด้วยที่ว่าบ้านเมืองที่ตนอยู่ไม่เหมือนบ้านเมืองมนุษย์เป็นบ้านเมืองของชาวลับแลและคนดังกล่าวก็อยู่ได้ไม่นานเพราะความเป็นอยู่ของชาวลับแลมีลักษณะเฉพาะทั้งมีอายุขัยที่ยืนยาวนานกว่ามนุษย์แต่ที่ได้เข้ามารู้เห็นก็ด้วยวิบากกรรมซึ่งเกี่ยวพันกันในช่วงเวลาหนึ่งหรืออาจเกี่ยวพันกับชาวลับแลผู้หนึ่งผู้ใดดังเรื่องของหนุ่มสาวที่เข้าไปอยู่กับสาวชาวลับแลในภูลังกาฉันสามีภรรยานั้นเป็นต้น 2. อาศัยอำนาจจิตเป็นเหตุซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเช่นพระสงฆ์หรือตบะอย่างพระฤาษีชีไพรทั้งหลายการไปในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งศีลและการภาวนาจนเกิดบารมีบุญญฤทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์ต่างๆซึ่งชาวลับแลจะทราบกันดีบ้างนิมนต์ให้ไปหรือพาเข้าไปเองบ้างด้วยปรารถนาที่จะทำบุญหรือการไปดังกล่าวมักเป็นฤาษีชีไพรในปรารถนาจากการบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าไปอยู่เพื่ออบรมสั่งสอนชาวลับแลทั้งเป็นหลักใช้ให้พวกเขาได้ทำบุญหรือต้องการหลีกเล้นจากความวุ่นวายในโลกมนุษย์บางฤาษีนั้นอาจจะเกี่ยวพันกับชาวลับแลบางตนจนเป็นเหตุให้ท่านต้องอยู่ที่นั้นดังหลวงปู่คำคนึงจุลมณีที่ได้เจอพระฤาษีองค์หนึ่งในเมืองบาดาลใต้ลำแม่น้ำโขงครั้นหลวงปู่ได้พูดคุยและสอบถามจึงทราบว่าพระฤาษีองค์นั้นอยู่บำเพ็ญมานานกว่าพันปีแล้วเป็นต้นบางฤาษีหรือพระสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐก็เพียงไปเยี่ยมชมหรือปลดชาวลับแลในระยะสั้นๆดังประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลายรูปที่ได้กล่าวถึงชาวลับแลในระหว่างออกธุดงค์ในป่าเขาทำภูว่าโดยมากชาวลับแลจะมาเพื่อร่วมสวดมนต์ฟังธรรมและสนทนาธรรมณที่ที่ท่านพำนักอยู่หรือธุดงค์ผ่านไปซึ่งท่านก็จะโปรดด้วยความเมตตาด้วยเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ล้วนแต่ไม่จบสิ้นด้วยจุดหมายสูงสุดของท่านคือความหลุดพ้นพระสายปฏิบัติส่วนใหญ่จึงไม่คิดอยากรู้อยากเห็นที่เกินความจำเป็นเช่นการเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเมืองของเขาท่านจะอนุเคราะห์เพื่อกูลด้วยความเมตตากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยวางได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเพียงเท่านี้ก็จะริธุดงต่อไปแม้พระเถระทั้งหลายได้รู้แล้วท่านก็ไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวหรือคิดจะเที่ยวอยู่ในเมืองชอลับแลเป็นการรู้เพื่อปล่อยวางและเลือกที่จะตั้งตนไว้โดยชอบโดยมุ่งมั่นจะไปสู่ฝั่งอันพระนิพพานอุปมาเหมือนคนที่ต้องเดินทางไปสู่จุดหมายสักที่ที่จะมุ่งไปให้ถึงแม้ระหว่างทางจะได้พบใครเห็นบ้านเมืองสวยงามเพียงใดก็ปล่อยให้เขาอยู่เป็นเช่นนั้นได้รู้ได้เห็นและมุ่งหน้าเดินทางต่อไปไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แห่งหนใดชาวลับแลก็จะพากันไปร่วมทำบุญร่วมสวดมนต์ฟังพระธรรมซึ่งไม่แตกต่างไปจากเหล่าพวกพญานาคและเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งนี้คนในอดีตยังเชื่ออีกว่าเมื่อโลกก้าวเข้าสู่กาลียุคหรือเบื้องปลายของพระพุทธศาสนานั้นแล้วโลกใบนี้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและภัยพิบัติต่างๆนานาผู้คนก็จะมีแต่รบราฆ่าฟันกันเองเลือดจะแดงฉานไปทั่วแม่น้ำทะเลและมหาสมุทรซึ่งทำให้โลกมนุษย์อยู่ยากและลำบากทุกข์เข็ญขึ้นเป็นเท่าทวีคูณคนที่พอจะอยู่ได้ก็มีแต่คนดีที่มีศีลธรรมพระสงฆ์ฤาษีชีไพรและคนเหล่านั้นจะหลีกเร้นไปบำเพ็ญตนอยู่ในป่ารอจนกระทั่งเกิดพายุใหญ่
ลูกไฟและน้ำท่วมใหญ่เพื่อชำระล้างโลกครั้นล้างโลกจากสิ้นไม่เหลือคนไม่ดีแล้วแผ่นดินผืนใหม่ก็จะงอกเงยที่นั่นคนดีมีศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรฤาษีชีไพรต่างๆที่ตั้งตนอยู่ในศีลก็จะออกมาจากป่าและอยู่บนผืนดินนี้ผืนใหม่การไปอยู่ในป่าของคนดีมีศีลธรรมนั้นหรืออย่างพระสงฆ์หรือนักบวชผู้มีศีลธรรมเชื่อกันว่าจะเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเมืองของพวกชาวลับแลหรือพวกกายทิพย์นี้เองเพราะป่าเขาที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็น้อยลงอยู่ทุกวันหากรอไปอีก100ปีข้างหน้าจะเหลือสักเท่าไหร่กันฉะนั้นความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเชื่อของคนในอดีตนั้นช่างเป็นเรื่องที่น่าขบคิดยิ่งนักแต่ด้วยชาวลับแลก็ให้ความเคารพและศรัทธาในผู้มีศีลธรรมและผู้ปฏิบัติดีอย่างยิ่งยวดการเข้าไปอยู่ในภพภูมิดังกล่าวในช่วงเวลาที่เกิดหายนะต่อโลกใบนี้เห็นทีจะเป็นหนทางเดียวครั้นสิ้นหายนะแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ธรรมดาเหมือนเดิมที่เล่ามานี้เป็นเพียงแค่ความเชื่อของคนบางกลุ่มที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาส่วนเรื่องที่จะเกิดจริงหรือเป็นไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่การเวลาและการปฏิบัติตนของคนบนโลกใบนี้